เมนูวุ้นเปี๊ยะไหว้พระจันทร์เริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นนมข้นจืดสีผสมอาหารสีเหลืองไข่และสีผสมอาหารสีส้มหยอดวุ้นไข่แดงเค็มลงในพิมพ์แล้วทำน้ำแข็งทรงกลมใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายนมข้นจืดและสีผสมอาหารสีเหลืองไข่แล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วใส่วุ้นไข่แดงเค็มที่เตรียมไว้ลงในพิมพ์ละ2ฟองตามด้วยวุ้นไส้เปี๊ยะลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้แล้วนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกชาเขียวชนิดผงชาผงสำเร็จรูปน้ำตาลทรายเกลือป่นนมข้นจืดและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วพักไว้ให้อุ่นเทวุ้นชาเขียวลงในพิมพ์ขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ประมาณ1/4ของพิมพ์ใส่วุ้นไส้เปี๊ยะลงตรงกลางแล้วเทวุ้นชาเขียวใส่ให้เต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีแล้วจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูวุ้นเปี๊ยะไหว้พระจันทร์เมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก